ย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี1950ที่ประเทศบราซิลนั้นได้เป็นเจ้าภาพในเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นั้นทีมบราซิลต้องการผลการแข่งขันเพียงแค่เสมออย่างเดียวครับขอแค่เสมอกับทีมอุรุกวัยเท่านั้นพวกเขาก็จะได้กลายเป็นแชมป์โลกทันทีเพราะว่าในสมัยก่อนนี้นะครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่ได้แบบว่าชนะแล้วก็ตัดเชือกออกนะครับพวกเขาเนี่ยให้เจอกันเลย4ทีมแล้วก็เก็บคะแนนทีมไหนมีคะแนนเยอะสุดก็เป็นแชมป์โลกไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ทีมชาติบราซิลเกิดความฮึกเหิมชะล่าใจแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างมากครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์โลกได้อย่างแน่นอนเพราะเฮ้ยขอแค่เสมอเราก็ได้แชมป์โลกแล้วแล้วด้วยความมั่นใจแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายผู้จัดเนี่ยก็เลยเตรียมเหรียญแชมป์เลยครับพร้อมกับสลักชื่อผู้เล่นของบราซิลทั้งหมด22คนรอไว้เลยครับว่าเนี่ยรายชื่อของผู้เล่นในแชมป์โลกคือเรานี้นะครับแถมยังแต่งเพลงไว้รออีกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าบราซิลได้แชมป์โลกเมื่อไหร่แล้วก็ให้เล่นเพลงนี้ทันทีเลยครับก็เป็นเพลงประมาณว่าเราจะทำตามสัญญาเราได้แชมป์อย่างแน่นอนอันนี้เป็นหยอกล้อกันเบาๆนะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมครับเพราะหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับที่เขาเตรียมตัวตีพิมพ์ในวันพรุ่งนี้พร้อมที่จะขายวันพรุ่งนี้เขาก็จั่วหัวมาเลยครับว่าบราซิลคือแชมป์โลกของปีนี้โอ้โหพอขึ้นมาแบบนี้ด้วยความไฮนะครับก็เลยทำให้คนดูในประเทศบราซิลแห่เข้ามาดูในสนามครับเป็นจำนวนกว่า 199,854 คนคือคนดูเกือบ 200,000 นะท่านผู้ชมครับเข้ามาในสนามฟุตบอลเพื่อมารอดูชัยชนะของบราซิลแต่ทว่ามันก็ดันซื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยอุรุกวัยสามารถเฉือนเอาชนะบราซิลไปได้ด้วยสกอร์2-1ประตูทำให้คนดูในสนามกว่าเกือบ 200,000 คนเนี่ยต่างก็ต้องอกหักไปตามๆกันอันนี้ยกเว้นคนที่เชียร์อุรุกวัยนะครับซึ่งหลังจากจบเกมในตอนนั้นนะครับก็มีการรายงานมานะครับว่าอบดูลิโอบาเลล่ากัปตันทีมของอุรุกวัยณขณะนั้นนะครับได้ทำการไปซื้อหนังสือพิมพ์ที่ลงตีพิมพ์ไว้ล่วงหน้านะครับว่ายังไงซาบาซิลก็ต้องชนะอย่างแน่นอนฉลองแชมป์บาเลล่านะครับก็เอาหนังสือพิมพ์พวกนั้นนะครับวางไว้ที่พื้นเรียงกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมครับทุกคนเนี่ยถอดกางเกงออกมาแล้วก็ฉี่ใส่หนังสือพิมพ์นั้นซะเพื่อเป็นการเยาะเย้ยแล้วก็ประณามบาซิลครับว่าเป็นไงล่ะพวกมึงคิดว่าจะใช้พวกกูง่ายอย่างนั้นหรอเว้ยโอ้โหทำแบบนี้ยิ่งเจ็บใจกันไปใหญ่และด้วยเหตุผลครับว่าทำไมสถิตินี้จึงเป็นสถิติที่ไม่สามารถถูกทำลายได้เลยนั่นเป็นเพราะว่าณปัจจุบันครับไม่มีสนามไหนในโลกเลยครับที่มีความจุเกิน 100,000 คนและด้วยสืบเนื่องมาจากสมัยก่อนครับในปี1950เนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดสดให้คนดูพร้อมกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยใครอยากจะดูแมตช์ในตำนานแมตช์นี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปดูที่สนามอย่างเดียวครับมันก็เลยทำให้ทุกคนแห่เข้าไปแล้วความปลอดภัยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนในสมัยนี้คนก็อัดไปแล้วพวกที่นั่งอยู่บนอัฐจันทร์แถวบนน่ะมันก็ไม่มีเลขที่เรียงด้วยครับทำให้คนดูก็แบบเข้ามาเบียดบางที1ที่อาจจะนั่งกันไป3คนอย่างเงี้ยขี่คอกันนั่งเชียร์ฮู้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 ราวกับ Rise of Planet ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสถิติโลกเลยครับว่าแมตช์นี้คือแมตช์ที่มีคนดูในสนามมากที่สุดเท่าเทียมกันไม่ได้ด้วยความเสี่ยงที่อาจจะมีคนตายเหยียบคอกันตายหรือไม่ก็สนามถล่มก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับการทำประตูที่มากที่สุดใน1ปีปฏิทินในปัจจุบันถ้าหากว่าเราได้ยินชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเราก็จะนึกถึงการทำประตูของเขาใช่ไหมครับเพราะตัวเขาได้ทำการแจ้งเกิดด้วยการถล่มสกอร์ใส่คู่ต่อสู้แบบเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาคือสาเหตุหลักเลยครับที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้รองจากเป๊ปก็แล้วกันนะพร้อมกับการที่ตัวฮาแลนด์เนี่ยยังเป็นคนที่สามารถทำลายสถิติผู้เล่นที่สามารถทำประตูได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกใน1ฤดูกาลอีกด้วยและในขณะเดียวกันครับเขากำลังอยู่ในเส้นทางในการทำลายสถิติอีกหลายต่อหลายอย่างในวงการโลกลูกหนังเลยทีเดียวแต่ทว่ามันก็ยังมีอยู่สถิติหนึ่งครับที่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็แล้วแต่ก็น่าจะไม่มีทางทำลายได้ครับนั่นก็คือการทำสถิติการยิงประตูที่มากที่สุดใน1ปีปฏิทินครับเพราะตัวเลข91ประตูคือจำนวนครั้งที่เรอัล เมสซี่ได้ส่งบอลเข้าสู่ตาข่ายในปี2012เป็นการทำลายสถิติเดิมของแกร์ดมุลเลอร์กองหน้าระดับตำนานของทีมบาเยิร์นมิวนิกที่เคยทำไว้85ประตูในปี1972ซึ่งเท่ากับว่านะครับเมสซี่ได้ทำลายสถิติที่ไม่เคยมีใครสามารถทำลายมาก่อนในระยะเวลายาวนานกว่า40ปีเต็มแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกสักพักฮาแลนด์มันก็ต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนผมขออนุญาตมาดูสถิติกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะถ้าหากว่าเราย้อนมาดูจริงๆเนี่ยตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่21เป็นต้นมานะครับยังไม่มีนักเตะคนไหนเลยครับที่สามารถก้าวขึ้นมาสู่ท็อป6ของลิสต์ในการทำประตูมากที่สุดใน1ปีปฏิทินได้เลยนอกจากลีโอเนลเมสซี่ครับที่สามารถทำได้มากที่สุดในประวัติณปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าพูดถึงคนที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดที่เป็นผู้เล่นที่ปัจจุบันที่เราพอเห็นกันนะครับก็คือตัว
คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ที่กดไปคนละ69ประตูในปี2013และปี2021ตามลำดับนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าคนอื่นๆเอ๊ะมีสถิติอะไรเท่าไหร่บ้างดูครับดูเนี่ยตามหน้าจอเลยครับก็คือนี่ฮะเมสซี่ครับคืออันดับ1ครับยิงไป91ประตูในปี2012นะครับเกรตมุลเลอร์85เปเล่นะครับรั้งอันดับที่3และอันดับที่4ของประสาทนะครับก็คือยิง75ประตูในปี1958และ72ประตูในปี1965ซิโก้ครับ72ประตูครับในปี1979และโรมาริโอครับ72ประตูในปี2000หลังจากนั้นก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็โรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับที่ไล่เลียงกันมาตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออร์ลี่ฮาแลนด์จะสามารถทำลายสถิติของเมสซี่ได้หรือเปล่าแต่ก็หวังว่าแกจะสามารถทำได้นะครับถ้าหากว่าทำได้เนี่ยผมก็จะขอยินดีกับแกแต่ถ้าถามตรงนี้นะครับว่าทำได้หรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าทำไม่ได้เฮ้ยกำพลมึงต้องมีความหวังหน่อยดิวะไม่กูไม่ให้ถ้ากูบอกว่ามันทำได้แล้วกูจะเอาเนื้อหาที่ไหนมาทำคลิปเรามือประตูที่ทำประตูได้มากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะเห็นมือประตูเนี่ยสามารถที่จะยิงลูกฟุตบอลใส่ฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าน่าจะมีอยู่แค่2กรณีครับที่เราจะเห็นมือประตูเนี่ยสามารถยิงเข้าโกลได้เลยนั่นก็คือ1ครับในช่วงท้ายเกมที่แบบว่าทีมกำลังตามหลังพวกมือประตูเนี่ยก็ต้องขึ้นมาช่วยเล่นเพื่อที่จะพยายามทำให้ทีมได้เปรียบแล้วก็สามารถทำแต้มขึ้นมาได้และอีก1กรณีนะครับนั่นก็คือการเตะลูกโทษตอนสุดท้ายที่ทำการตัดสินกันสุดท้ายนั้นเนี่ยมือประตูจะได้ยิงเข้าแต่ทว่ามันมีอยู่คนนึงครับท่านผู้ชมครับที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็สามารถยิงประตูได้มากกว่าแค่2กรณีแรกที่ผมบอกไปนั่นก็คือโรเจริโอเซนี่เพราะเขาคือมือประตูที่สามารถยิงเข้าตาข่ายฝั่งคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดถึง129ลูกซึ่งต้องขอพูดตามตรงเลยนะครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นสถิติที่แทบจะไม่สามารถที่จะทำลายได้เลยครับเพราะมือประตูอันดับที่2ที่สามารถยิงเข้าฝั่งตรงข้ามได้มากที่สุดก็คือทางด้านของโคเซ่หลุยชิลาเวิร์สซึ่งสามารถยิงได้เพียงแค่62ครั้งเท่านั้นเองครับและจำนวนในการยิงที่มากกว่า100ครั้งแบบนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้มาจากการที่ยิงในช่วงท้ายเกมเท่านั้นแต่หากว่าจำนวนการยิงเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากการที่เขาเนี่ยได้ยิงลูกฟรีคิกแล้วก็ยิงลูกโทษจำนวนมากจากรายงานนะครับเซนี่สามารถทำประตูด้วยการยิงฟรีคิกได้มากกว่า59ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดอันดับที่7ของประสาทโลกลูกหนังเลยทีเดียวและด้วยสถิติการยิงฟรีคิก59ครั้งของเขานะครับก็เป็นรองเพียงแค่ตำนานอย่างเดวิดแบ็คแฮมเพียงแค่6ประตูแล้วก็โรนัลดินโญ่เพียงแค่7ประตูเท่านั้นเองครับซึ่งถือเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าแบ็คแฮมเนี่ยเป็นตำนานในการยิงฟรีคิกเลยแต่ว่าสำหรับทางด้านของเซนี่ที่เป็นมือประตูเนี่ยโอ้โหสามารถเตะฟรีคิกใกล้เคียงได้กับแบ็คแฮมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าทึ่งเลยใช่ไหมล่ะครับและด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เราแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีใครสามารถทำลายสถิติแซงเขาไปไว้ได้เพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันมือประตูเนี่ยจะสามารถใช้เท้าได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนักแต่ถ้าว่าการใช้เท้าของมือประตูสมัยนี้นั้นมีจุดประสงค์ไว้เพื่อสร้างความเสถียรในการครอบครองบอลให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นไม่ใช่การยิงประตูครับผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีสได้มากที่สุดดูสถิติแปลกๆอย่างการทำประตูของผู้รักษาประตูกันแล้วคราวนี้เรามาดูสถิติที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องของผู้รักษาประตูอย่างเป็นทางการด้วยการเก็บคลีนชีสมากที่สุดกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในด่านที่สามารถครอบครองสถิตินี้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือทางด้านของจารุจิบุฟฟอนหนึ่งในมือกาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเลยสำหรับบุฟฟอนนะครับตัวเขาสามารถขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในการเล่นให้กับปาม่าตั้งแต่วัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นและหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ย้ายไปร่วมทัพกับมาลายูเวนตุสด้วยค่าตัวสถิติโลกของผู้รักษาประตูณขณะนั้นอยู่ที่52ล้านยูโรและหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดที่สุดแห่งยุคสามารถพายูเวนตุสกวาดรางวัลได้อย่างมากมายและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถพาชาติอิตาลีนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ด้วยในปี2006จากการเซฟของเขาและในปัจจุบันบุฟฟอนในวัย44ปีก็เพิ่งประกาศแขวนถุงมือหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยความที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ตั้งแต่ยังหน้าละอ่อนมีหนำซ้ำยังมีอาชีพการค้าแข่งยาวนานบุฟฟอนก็เลยกลายเป็นคนที่สามารถถือสถิติลงสนามในศึกกาโชซีเรียอาได้มากที่สุดตลอดกาลและในฐานะทีมชาติเขาก็เป็นหนึ่งในกีฬาฟุตบอลที่สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีได้อย่างยาวนานมากที่สุดอีกด้วยและทั้งหมดนี้ด้วยจำนวนการลงเล่นที่มากกว่า 1,175 นัดบุฟฟอนจึงกลายเป็นผู้รักษาประตูที่สามารถเก็บคลีนชีทได้มากที่สุดตลอดกาลด้วยการเก็บตัวเลข501นัดที่ตัวเขาไม่เสียประตูเลยห่างจากอันดับที่2ร่วมกันอย่างเอ็ดวินฟานเดซาและอีเก้กาซิยาสที่สามารถทำได้เพียงแค่440เกมเท่านั้นโอ้โหห่างกันประมาณ60เกมเลยนะเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าขนาดผู้รักษาประตูระดับเทพอย่าง2ชื่อที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของบุฟฟอนยังสามารถทิ้งห่างได้ยังไม่เห็นฝุ่นเลยแล้วผู้รักษาประตูหน้าใหม่สมัยนี้จะทำได้ไหมแต่คนที่มีลุ้นก็น่าจะเป็นโอนาน่าหรือเปล่า ซึ่งตัวเลขของบุฟฟอนเนี่ยมันไม่ได้ยากตรงที่การเก็บคลีนชีทอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่การยืนระยะด้วยก็ดูสิครับเริ่มเล่นอาชีพตอนอายุ18ปีแล้วมารีไทร์อีกทีตอน44เนี่ยใครมันจะไปทำได้
การทำ perfect hat trick ใส่ทีมตัวเองการทำ hat trick ถือเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่แล้วครับเพราะว่าใน1เกมเนี่ยคุณจำเป็นต้องยิงเข้าถึง3ประตูแต่สิ่งที่มันยากไปกว่านั้นเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า perfect hat trick เพราะว่านอกจากที่คุณจะยิง3ประตูแล้วเนี่ยในแต่ละประตูคุณจะเป็นจะต้องใช้เท้าขวาใช้เท้าซ้ายแล้วก็ใช้หัวโมงครับซึ่งถ้าหากว่าคุณทำได้เขาจะเรียกว่า perfect hat trick เลยแล้วก็ต้องขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าการทำ perfect hat trick เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากยากแต่ถ้าว่า perfect hat trick เนี่ยมันก็ยังมีคนสามารถทำได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมีสิ่งที่ยากกว่านั่นก็คือ reverse perfect hat trick เอ้างงมันคืออะไรนั่นก็คือการยิงเข้าประตูทีมตัวเองด้วยการใช้เท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็หัวหม่งนั่นเองครับท่านผู้ชมโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในเกมดังกล่าวนะครับพวกเขาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับทีมชาติสหรัฐเนี่ยก็สามารถขึ้นนำมาก่อนได้ด้วยการเตะเข้าประตูตัวเองของไมเคิลมัวร์แนวรับของทีมชาตินิวซีแลนด์ที่ใช้เท้าขวาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองเข้าไปซะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นแค่1นาทีครับท่านผู้ชมครับแค่1นาทีอันนี้ยิ่งกว่าแม็กไกว์หลังจากที่แนวรุกของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามหม่งเข้าประตูของทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งน้องมัวเนี่ยก็พยายามเข้าไปสกัดครับแล้วน้องเขาก็ใช้หัวสกัดด้วยแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปแฉลบใส่หัวน้องเขาครับแล้วปึ๊ดเข้าประตูจ้าจนเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นนำมาเป็น 2-0 แต่เพียงเท่านั้นเนี่ยมันยังคงไม่สาแก่ใจอีชอยครับท่านผู้ชมครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับก่อนที่จะหมดช่วงเวลาครึ่งแรกเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับตัวน้องมัวเนี่ยก็ไม่รู้เดินหน้าเดินหลังไปไหนครับสกัดเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นครับด้วยการใช้เท้าซ้ายเตะมืดเข้าไปโอ้เต็มๆผมก็งงโค้ชตั้งแต่2ลูกแรกแล้วยังไม่เปลี่ยนตัวอีกเหรอจนเป็นผลทำให้น้องไมเคิลมัวเนี่ยสามารถทำ perfect hat trick ได้ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการทำใส่ประตูฝั่งตัวเองเท่านั้นเองครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเฮดโค้ชก็ตัดสินใจเปลี่ยนเธอออกมานั่งพักครับแล้วก็ตบไหล่เหมือนประมาณว่าแบบวันนี้พอแค่นี้นะแค่นี้ผลงานเธอมันก็สุดๆแล้ว และแน่นอนครับว่าสถิตินี้ของน้องไมเคิลมัวเนี่ยก็คงไม่มีใครสามารถทำลายได้อย่างแน่นอนครับและก็เชื่ออย่างยิ่งครับว่าคงไม่มีใครอยากเข้ามาทำลายอย่างแน่นอนครับ